สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะวันนี้วาไรตี้สาระสุขภาพดีกับคุณผู้ชมนะคะ1ชั่วโมงเต็มจากนี้ไปอยู่กับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอภัยสารจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปอสวัสดีศิระนะคะสวัสดีครับนะคะก็ได้มาเจอคุณผู้ชมแล้วหลังจากที่หลายๆคนก็ถามถึงอาจารย์ศิระมาตลอดเลยนะคะจริงๆมาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆเดือนละ2ครั้งครับต้องติดตามดูทุกวันนะอาจารย์ก็จะมาสลับสับเปลี่ยนกันมานะคะแต่วันนี้มาวันแรกที่เรามีฉากกั้นมีฉากกั้นมีฉากกั้นแต่มันก็ดีอาจารย์ทำให้เราแบบใกล้กันเข้ามาอีกนิดแต่มีฉากกั้นนะคะครับผมแต่คุณผู้ชมอาจจะดูทางบ้านไม่เห็นแต่จริงๆแล้วมีนะอันนี้นะคะคุยข่าวเมาส์กับหมอวันนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างคะอาจารย์วันนี้เราจะมาเน้นที่เรื่องอาหารการกินกันเป็นหลักส่วนใหญ่นะครับข่าวแรกวันนี้อาจจะเคยได้ข่าวมาเนาะสำหรับขาเนื้อทั้งหลายที่ใครชอบกินเนื้อนะครับเนื้อวัวฉีดไขมันมันมีคนที่เอาเนื้อเนี่ยนะครับแล้วไปฉีดไขมันให้ลายมันสวยๆเขาบอกว่าไอ้เนื้อที่เป็นแบบลายหินอ่อนมันจะแพงมากมันจะมีไขมันแทรกแล้วมันจะนุ่มมากมันก็มีมันก็มีการทำเหมือนกันใช่ครับเอาเนื้อธรรมดาเนี่ยแล้วก็เอาไขมันฉีดให้เหมือนว่าเป็นเนื้อแบบว่าเกรด AAAA ว้ายทำไมทำอย่างวันนี้จะมาดูกันนะครับว่ามีวิธีสังเกตยังไงแล้วก็กินได้หรือเปล่านั่นน่ะสิจ้ะครับส่วนข่าวที่2นะครับตอนนี้ปลดล็อกดาวน์คลายล็อกดาวน์แล้วบางคนก็ไปเที่ยวกันนะครับไปเที่ยวสิก็มีข่าวมาที่คนไปเที่ยวทะเลแล้วปรากฏว่ากลับมาแล้วมีรอยเหมือนเป็นพยาธิชัยที่เท้าเห็นชัดอย่างนั้นเลยอาจารย์เห็นชัดเลยครับเดี๋ยววันนี้เรามีรูปมาให้ดูวิธีการป้องกันตัวแล้วก็อันตรายหรือเปล่านะครับกับรอยชัยพยาธิหลังจากไปเที่ยวทะเลนี่กำลังจะไปอยู่พอดีเลยอ่ะต้องระวังเนาะกลัวเลยอ่ะค่ะครับส่วนข่าวสุดท้ายนะครับหน้าฝนแล้วนะช่วงนี้เห็ดก็ออกมาออกดอกนะครับผมเนี่ยเป็นคนสายชอบกินเห็ดเหมือนกันต้องระวังไปเก็บเห็ดผิดปกติเห็ดพิษอันตรายได้ครับเดินเดินเข้าไปในป่าเอาเห็นเห็ดงอกเอ๊ะมันเหมือนเห็ดอย่างที่เราเคยกินเก็บมากินไม่ได้เลยโอ้ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้มีวิธีการดูเอ๊ะเห็ดแบบไหนที่กินได้ไหนกินไม่ได้แล้วเราจะมีวิธีการรักษาตัวยังไงถ้าเกิดเราเผลอไปกินเห็ดผิดครับเดี๋ยวมาฟังอาจารย์ปีแอร์เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่ชอบเรื่องกินเรื่องเที่ยวรวมอยู่หมดเลยในคุยข่าวเมาส์กับหมอนะคะส่วนรามาเฮลท์ทอล์ควันนี้เราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยุค2020กับการรับประทานอาหารปรุงสำเร็จวันนี้กินตลอดทั้งรายการเลยเนาะ ชอบตรงนี้แหละ ชอบตรงที่ว่าเดี๋ยวจะมีการปรุงสดให้ดูด้วยใช่แล้วหมายความว่าช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะทานอะไรกันแบบง่ายๆเนื่องจากงานเยอะหรือว่าเราอยู่แบบ work from home หลายๆคนก็ทานอย่างเช่นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราเห็นนะคะอันนี้แบบง่ายๆเลยแต่เขาบอกที่จะมีประโยชน์ก็ต้องใส่นู่นนี่น่าลงไปให้มันได้ประโยชน์นะคะวันนี้เป็นอีกเมนูนึงที่คุณก็มีสิ่งที่ปรุงสำเร็จคือแบบง่ายๆนั่นแหละที่ซื้อมาแล้วทำยังไงให้มันมีคุณค่าทางโภชนาการขึ้นมาแล้วก็ทำง่ายกินง่ายได้สุขภาพที่ดีเหมาะเลยเพราะว่าอาจารย์ศิระเนี่ยจริงๆถ้าคุณตาม IG ก็จะรู้นะอาจารย์ศิระชอบทำขนมใช่เพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องให้ชิมดูว่าได้เลยผ่านไม่ผ่านนะฮะครับผมแต่ก่อนที่จะไปคุยกันนะคะวันนี้วันพุธเราก็จะมีสิ่งดีๆมาประชาสัมพันธ์เรื่องของโครงการตำรารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเป็นตำราเกี่ยวกับโรคต่างๆซึ่งอ่านง่ายมากสรุปรวมอยู่ในนี้แล้วนะคะเป็นข้างในเป็นกระดาษอย่างดีเป็นสีเป็นภาพลายการ์ตูนนะคะหลายๆคนอยากได้มากไม่ต้องเดินมาซื้อเพราะว่าสั่งซื้อออนไลน์ได้ง่ายๆเลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.textbook.acmrama.com/หรือว่าสแกน QR code ได้เลยอย่างหน้าจอนี้นะคะถ้าไม่ทันถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือเข้าไปในเว็บนี้แล้วก็ไปสแกน QR code นี้ค่ะแล้วก็ไปคลิกที่หัวข้อหนังสือภาคประชาชนเขาจะขึ้นหัวข้อขึ้นมาเลยพอคลิกปั๊บหนังสือเล่มที่เราอยากจะอ่านก็จะขึ้นมาเลยว่าเนี่ยมีหลากหลายโรคอะไรโรคภูมิแพ้สาเหตุเป็นยังไงโรคหลอดเลือดคลิกสั่งซื้อหนังสือคลิกตรงนั้นเลยนะคะแล้วลำดับสุดท้ายก็คือลงทะเบียนเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งไม่ยากเลยง่ายมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องเดินมาซื้อเองสั่งแบบนี้ส่งถึงบ้านจะเอากี่เล่มเลือกเลยนี่มันตรงกับโรคเราเอ๊ะนี่มันแบบอยากจะซื้อเก็บไว้เป็นความรู้ติดบ้านเอาไว้มีหมดเลยนะคะหรือจะสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการวิชาการชั้น1อาคารวิจัยและสวัสดิการโทรมาถามก็ได้ถ้าเข้าเว็บไซต์ไม่คล่องอ่ะนะคะ02-201-2250
2558หรืออีเมล academic.rama.gmail.com นะคะอันนี้ก็ง่ายๆก็ได้มีหนังสือไปนั่งอ่านว่างๆอยู่ที่บ้านจริงๆแล้วมีหลายเรื่องที่น่าสนใจเลยอย่างเช่นในมือผมนี่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำนะครับมีแบบนี้ด้วยอ๋อมีพอรู้สึกว่าเหมือนอาการเราเลยย้ำคิดย้ำทำอันนี้เป็น20เรื่องน่ารู้เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนในครอบครัวนะครับดีอันนี้ก็ดีอาจารย์ใช่จริงๆมีหลายเรื่องเลยมีโรคหลอดเลือดดำโรคภูมิแพ้นะครับโรคไทรอยแทบจะทุกโรคใช่แล้วซึ่งเราซื้อเก็บไว้ดูก็ได้เป็นตำราสามัญประจำบ้านเหมือนยาสามัญประจำบ้านหรือถ้าเราเป็นโรคเหล่านี้อยู่เราจะได้รู้เท่าทันดูแลป้องกันรักษาตัวเองยังไงใช่ครับแล้วก็คนเขียนเนี่ยก็เป็นอาจารย์แพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเขียนแปลมาจากสับแพทย์ที่ยากๆให้อ่านง่ายแล้วมาย่อให้เราอ่านง่ายแล้วก็มีรูปตัวการ์ตูนให้อ่านสนุกด้วยจริงด้วยนะคะน่าสนใจนะคะอ่ะก็สั่งซื้อออนไลน์กันได้ง่ายๆนะคะมาถึงเรื่องของเราค่ะอาจารย์ศิราขาคุยข่าวเมาส์กับหมอกันเลยดีกว่าเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการไปเที่ยวใช่แล้วเหตุเหิดมีหมดเลยนะคะเอาไปติดตามกันเลยค่ะในคุยข่าวเมาส์กับหมอครับค่ะเนี่ยวันนี้มาอ่านถึงรู้ว่าแม่เนื้อวัวฉีดไขมันก็มีใช่แล้วเรานี่ก็สารพัดจะคิดหาหนทางที่จะแบบหลอกลวงประชาชนชาวบ้านนี่นะคะ คือมันมีข่าวทั้ง Facebook Page หมอเวนค่ะเผยถึงเนื้อวัวฉีดไขมันเนื้อลายสวยๆที่เราเห็นนี่แหละค่ะคือกลายเป็นเนื้อลายที่มันไม่ได้มาจากธรรมชาติเนื้อลายมันจะต้องมีไขมันของเนื้อวัวเนี่ยแทรกแล้วเนื้อแบบนี้ราคาสูงเวลาไปย่างมันจะนุ่มเพราะมันมีไขมันแทรกทีนี้พอเป็นแบบนี้คนต้องการคนชอบเนื้อวัวเนี่ยมันนุ่มทำยังไงล่ะก็เลยใช้วิธีเอาไขมันเนี่ยฉีดแทรกเข้าไปในเนื้อแบบเนื้อธรรมดาที่มันไม่ได้เป็นเนื้อแบบลายแบบนี้นะคะเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อแล้วก็ขายไปขายในราคาที่สูงขึ้นก็คือหลอกขายนั่นแหละทีนี้ทำยังไงดีคือเราก็เป็นแบบสายเนื้อชอบทานเนาะ จะสังเกตยังไงอาจารย์ศิระอาจารย์ศิระก็เรื่องอาหารการกินก็ต้องยกให้เลยแล้วลายเนื้อธรรมชาติกับลายเนื้อฉีดไขมันมันดูยังไงคะมันแตกต่างกันยังไงครับจริงๆเนี่ยผมก็เพิ่งทราบเมื่อไม่กี่อาทิตย์นี้เองที่มีข่าวออกมาจากเนี่ยครับเพจเนี่ยนะครับซึ่งพอเราไปเสิร์ชดูเนี่ยไปดูค้นหาดูจริงๆมันดูยากมากเลยจริงดูสิไอเนื้อที่เขาฉีดไขมันเข้าไปกับเนื้อที่เป็นลายธรรมชาตินะครับจริงๆดูกันแทบจะไม่ออกเลยแต่ก็จะมีวิธีการสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับที่อาจจะพอนำไปใช้ได้เนาะอย่างแรกเลยคือให้ลองนึกตามธรรมชาติครับถ้าเกิดเนื้อธรรมชาติเนี่ยลายมันก็จะเป็นริ้วริ้วริ้วเล็กใหญ่สลับกันไปเนาะก็คือแต่ถ้าเกิดแล้วมันก็อาจจะไม่ต่อเนื่องคือนึกภาพถ้าเกิดคนเอาเส้นไขมันเข้าไปฉีดเนี่ยเอาเข็มฉีดยาแล้วก็เอาไขมันไปฉีดเส้นมันก็ต่อกันยาวใช่เป็นเส้นยาวๆไม่ได้มีเส้นหยุดไม่ได้มีเส้นตัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ขนาดของเส้นไขมันเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นที่ขนาดเดียวเนาะไม่เหมือนกับเนื้อธรรมชาติที่มันจะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่กว้างหนาเล็กน้อยเล็กใหญ่สลับกันไปเนาะอันนี้เป็นวิธีการสังเกตแรกๆง่ายๆนะครับอันที่สองก็คือตัวเนื้อเนี่ยนะครับมันจะมีลายหินอ่อนที่มันจะดูสวยเป็นธรรมชาติถ้าเกิดว่าเห็นเหมือนว่าเอ๊ะทำไมเนื้อมันมีลายเหมือนเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบเดิมๆซ้ำๆเดิมอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็น่าจะสังเกตว่ามันเป็นเนื้อที่เขาเอาไขมันเข้ามาฉีดหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วความกว้างของเส้นขนาดของเส้นเนาะอันนี้ก็บอกได้นะครับอีกวิธีนึงที่อาจจะพอสังเกตได้นะครับก็คือถ้าเกิดนำเนื้อมาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเนื้อที่เป็นธรรมชาติเนี่ยจะไม่มีการละลายตัวครับแต่ถ้าเกิดเนื้อที่เขาเอาไขมันเข้ามาฉีดเนี่ยจะพบว่ามันมีไอไขมันมันจะเยิ้มละลายออกมาโอ้มันก็จะนิ่มๆเหลวๆใช่แล้วใช่แล้วครับแต่ว่าปกติเราไปกินสเต็กที่ร้านอ่ะเนาะเขาก็จะปรุงมาให้เราแล้วเราก็จะไม่ได้มีโอกาสเอาเนื้อมาตั้งหรอกซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดพอปรุงแล้วเนี่ยครับบางทีแยกไม่ออกเลยพี่ปอจริงพอปรุงใส่อะไรไปแล้วเนี่ยรสชาติมันใช่แล้วครับเข้าไปในเนื้อนี่จบเลยเราไม่รู้หนึ่งคือพอปรุงปุ๊บไอ้เส้นลายไขมันก็จะหายไปเนาะแล้วก็ใส่พวกเครื่องเทศต่างๆบางทีเราก็จะสังเกตไม่ค่อยได้ครับจะสังเกตได้ก็แบบพวกชาบูพวกที่คีบแล้วจิ้มเนี่ยใช่แล้วเสิร์ฟเนื้อจานบางทีเราก็สังเกตได้นะครับแต่บางทีเวลาเราเข้าไปในร้านพวกนี้เราหน้ามืดเนี่ยเราหิวหรือไม่นะถ้าเกิดเราก็กลัวเพื่อนแย่งเราเราก็รีบหรือถ้าเป็นร้านสเต็กที่ดีๆเนี่ยเขาจะเอาเนื้อมาให้เราดูก่อนอันนั้นเราอาจจะพอสังเกตได้ว่าเอ๊ะไอ้เส้นมันเป็นยังไงมันเล็กใหญ่มีสลับกันหรือเปล่านะครับโอ้ตายนะแม้กระทั่งเนื้อก็ยังไปฉีดแบบเอามาหลอกเราได้ทีนี้ถ้าเรากินเนื้อวัวที่เขาฉีดไขมันเข้าไปเราไม่รู้หรอกเขาฉีดมาแล้วเราเห็นมันอร่อยดีหรือปรุงแล้วอย่างที่อาจารย์ว่า
ข้าไปในร่างกายแล้วเป็นยังไงล่ะทีนี้คือครับจริงๆไขมันที่เอาไปฉีดในเนื้อวัวเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่หลายประเภทนะครับมีมาสัก 2-3 อย่างอย่างแรกคืออาจจะเป็นไขมันจากสัตว์เช่นไขมันหมูหรือไขมันเนื้อนะครับแล้วก็เอามาฉีดใส่เข้าไปเนาะอันที่2คือเป็นไขมันจากพืชนะครับก็อาจจะเป็นพวกบางทีเขาจะเรียกว่าเนื้อฮาลาลเนาะผมก็ไม่เคยชิมเหมือนกันนะครับก็คือเป็นไขมันที่ได้มาจากพืชแล้วเอาไปฉีดเข้าไปอีกไขมันประเภทนึงที่ฉีดเข้าไปก็เป็นไขมันที่แปรรูปแล้วนะครับบางเช่นเอาไปสกัดมาจากพวกนมวัวสกัดมาจากเนยหรือสกัดมาจากชีสนะครับหลักๆก็จะมีประมาณ3อย่างนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเนื้อเนี่ยที่เอาฉีดไขมันเข้าไปเนี่ยบางทีเขาทำถูกกฎหมายนะพี่ปอก็คือเหมือนเป็นกระบวนการหนึ่งที่เราอยากได้กินเนื้อที่มีความนุ่มแล้วก็ถ้าเกิดมีการควบคุมที่ดีมีความควบคุมความสะอาดที่ดีอันนั้นคือเป็นเนื้อที่มีองค์กรมาตรฐานรับรองว่าโอเคทำได้นะถือว่าเป็นกรรมวิธีอย่างหนึ่งของเขาใช่ครับที่เราสามารถกินเนื้อที่มีอรรถรสดีขึ้นปลอดภัยแล้วก็ในราคาที่อาจจะไม่ต้องแพงมากเหมือนเนื้อที่แบบว่าจริงๆครับแต่ที่เรากังวลกันก็คือไอ้พวกที่ไปลักลอบทำกันเองเนี่ยอันนั้นสิไขมันอะไรมาให้ใช่เราไม่รู้เอาไขมันอะไรเข้าไปเนาะแล้วเนื้อเนี่ยมันถูกต้องถูกสุขลักษณะหรือเปล่าอันนั้นก็จะเป็นอันตรายนะครับซึ่งจริงๆเนื้อพวกนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยยังไม่สามารถผลิตเองได้เนาะก็คือเนื้อที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานเนี่ยนะครับเขาจะมีองค์กรเลยครับพี่ปอชื่อว่าHACCP เนาะคือเป็น Hazard Analysis Critical Control Point นะคือเป็นกระบวนการที่มาดูซิว่าเฮ้ยการผลิตภัณฑ์ผลิตพวกเนื้อพวกเนี้ยมันได้ตามมาตรฐานหรือเปล่านะครับซึ่งเนื้อพวกนี้ที่ฉีดไขมันเข้าไปที่ได้การรับรองผ่านมาตรฐานเนี่ยครับเป็นเนื้อนำเข้าเท่านั้นต้องนำเข้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปเจอเนื้ ที่เขาลักลอบทำเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้รับผ่านการรับฐานแล้วก็อาจจะมีอันตรายได้ถ้าเกิดกินเข้าไปใช่ครับแต่ว่าถ้าถามว่าเรากินเนื้อที่นำเข้ามาแล้วเขาได้รับรองมาตรฐานเนี่ยมีอันตรายอะไรไหมจริงก็ไม่มีอันตรายอะไรมากก็ได้อรรถรสราคาย่อมเยาวกว่าเนาะแต่อย่ากินเยอะเกินไปนะเพราะว่ายังไงมันก็เป็นไขมันนะยังไงมันก็ไขมันใช่แล้วครับนะคะไอไขมันจากเนื้อบางทีเรารับได้นะมันแทรกมาไอฉีดไขมันอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเกิดมีปัญหาอาหารเป็นพิษท้องเสียท้องร่วงโอ้น่ากลัวมากเลยนะคะครับเพราะงั้นอาจจะต้องไปเลือกกินร้านที่มีมาตรฐานนิดนึงเนาะดูแบบมีการรับรองอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าไปกินร้านทั่วไปที่บอกว่าดูไม่ค่อยสะอาดเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องระวังให้ดีๆระวังแล้วลองขอเชฟดูแต่เขาไม่ว่าก่อนจะย่างสเต็กขอดูเนื้อนิดนึงได้ไหมคะบางร้านเขาน่ารักอย่างที่อาจารย์ว่าเขามาให้ดูนะแต่บางร้านถ้าเขาถือว่าถ้าว่าเราจุกจู้จี้จุกจิกเราก็อ๋อไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลองดูก็ได้แต่สิ่งที่สังเกตอีกอย่างนึงไอ้เนื้อธรรมดาแล้วมาฉีดไขมันเข้าไปส่วนมากราคาไม่สูงใช่แล้วถ้าเป็นเนื้อแบบลายหินอ่อนจริงๆคุณผู้ชมแพงมากนะใช่แล้วบางคนถึงยอมเสียสตังค์ทานเนื้อแบบเนี้ยเพราะว่ามันนุ่มคือทานเข้าไปแล้วละลายในปากเราอาจจะสังเกตจากเท็กเจอร์เวลาเข้าเท็กเจอร์เข้าปากก็ได้นะคือถ้าเป็นเนื้อธรรมดายังไงมันจะไม่ค่อยนุ่มหรอกมันจะเหนียวแล้วมันก็จะแบบเหมือนจะพอมีไขมันอ่ะมันน่าจะสังเกตได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อแบบลายหินอ่อนนะมันนุ่มเหมือนละลายในปากนุ่มมากใช่แล้วก็แล้วมันแพงมากใช่แล้วถ้าเกิดไปกินร้านที่แบบราคาแพงมากส่วนใหญ่เราจะขอดูได้เขาจะเอาเนื้อมาให้เลือกหรือเอาเนื้อชิ้นนี้ชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ถ้าเกิดว่าเขาย้อมแมวนะคือเขาเอาของไม่ดีมาเขาก็เสียชื่อร้านเขาใช่แล้วลูกค้ารู้ทีหลังเนี่ยลูกค้าไม่ไปอีกเลยนะใช่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องได้ต้องฝากผู้ประกอบการด้วยนะคะคุณต้องนึกถึงว่าคนทานเขาก็อยากจะแบบทานแบบเนื้อแท้ๆที่มันอร่อยถ้าคุณไปหลอกแบบนี้ก็จบขายได้ครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็สังเกตดูค่ะถ้ามันถูกมากเกินผิดปกติไม่น่าจะใช้เนื้อลายหินอ่อนใช่แล้วครับนะคะก็ลองสังเกตดูมาอีกเรื่องนึงพอปลดล็อกแล้วอย่างที่อาจารย์ศิราบอกเราก็เริ่มไปเที่ยวกันละพ่อแม่หลายๆบ้านคือลูกยังปิดเทอมอยู่ก็พาไปเตรียมแล้วเนี่ยเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วอยากไปเหมือนกันเลยนะคะคือมีเพจ PDRC จากศูนย์วิจัยโรคปรสิตค่ะเขาโพสต์ข้อความว่ามีหนุ่มน้อยวัย17ปีกลับจากไปเที่ยวทะเลแต่ว่าสิ่งที่ได้ตามมาคือรอยคดเคี้ยวตามเท้าและขาก็ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น cutaneous lava migraine นะคะครับ migraine นะคะหรือโรคพยาธิระยะตัวอ่อนชอนชัยผิวหนังจากการติดเชื้อพยาธิปากขอของสัตว์ผู้ป่วยและเพื่อนๆนี่ติดเชื้อจากการเดินเล่นตามชายหาดทั้งเดินเท้าเปล่านอนเล่นหรือที่เราชอบกันก็คือฝังตัวลงไปในทรายมันอยู่ในทรายใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วโอ้ยแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันไปชนจะโอ้โห
เห็นเลยอ่ะเห็นเป็นอย่างนี้เลยครับไม่เห็นเลยบางคนเนี่ยมันช้อนขึ้นไปถึงตาเลยนะช้อนได้ทั่วตัวเลยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นบริเวณนะครับบริเวณเท้าเพราะว่าเป็นส่วนที่เราสัมผัสกับพวกดินทรายดินชื้นๆมากกว่าครับมันใช้เข้าไปอย่างนี้ได้เลยเหรออาจารย์มันเกิดได้เลยครับใช่แต่จริงๆผมว่ามันก็ยากนิดนึงนะพี่ปอเวลาเราไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยไปเที่ยวทะเลจะให้ใส่รองเท้าบูทเราก็คงไม่ใส่รองเท้าบูทใช่ไหมมันไม่ได้มันก็ต้องถอดรองเท้าเดินใช่ครับแต่ก็อาจจะต้องดูนิดนึงครับว่าบริเวณชายหาดที่เราไปเที่ยวตอนนี้มันสะอาดหรือเปล่าเนาะจริงถ้าเกิดมันเห็นมันเป็นที่อับชื้นๆดูเหมือนมีหมาแมวมาอึมาอะไรเยอะอย่างเงี้ยครับอาจต้องเลี่ยงๆในการเดินย่ำเท้าเปล่าเขาติดจากอึของสัตว์ของหมาของแมวใช่ไหมครับเขาไม่ได้เกิดจากทะเลหรือชายหาดอะไรพวกนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่ปอจริงๆแล้วพวกพยาธิเนี่ยนะครับจะเป็นพยาธิที่เป็นพยาธิตัวกลมในสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งปกติแล้วพยาธิพวกนี้ครับมันจะไม่เจริญเติบโตในคนค่ะก็คือพอมันอยู่มันเข้ามามันใช้เข้ามาในร่างกายแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็จะตายไปมันไม่ได้แบบไปฟักตัวเป็นเจริญเติบโตอะไรในคนอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้มันใช้ได้มันก็ใช้ไปก่อนอย่างนี้ใช่แล้วซึ่งพยาธินะครับอาจจะมีพยาธิปากขอในหมาในแมวนะครับหรือเป็นพวกพยาธิเส้นได้ของวัวของแพะของแกะนะครับหรือพวกพยาธิเส้นได้ในม้าจะเห็นว่าเป็นพยาธิในตระกูลสัตว์ทั้งนั้นเลยแล้วมาจากไหนล่ะก็มาจากอุจจาระเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นสถานที่ไหนดูมีหมาจรจัดมีแมวมีอุจจาระอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องเลี่ยงๆในการพวกไปย่ำเท้าเปล่าเพราะว่าบางทีอาจจะมีพวกพยาธิตัวอ่อนเนี่ยใช้เข้ามาได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันใช้เข้ามามันก็จะขยับแซะบริเวณผิวหนังเราเนาะพอผ่านไปสักวัน2วันบริเวณที่เขาแซะเนี่ยมันก็จะเริ่มอักเสบเป็นรอยแดงแล้วก็จะเห็นเหมือนเป็นรอยแบบว่าคดๆเคี้ยวๆเหมือนตรงพยาธิชัยเนี่ยได้เลยครับพี่ปอเข้าไปในผิวเราได้อย่างนี้เลยใช่แล้วเขาบอกว่าปกติเนี่ยวันนึงเนี่ยพยาธิจะชัยประมาณสัก 2-3 มิลเท่านั้นเองเนาะทีละนิดใช่ครับได้ทีละนิดแสดงว่าเมื่อกี้เห็นในรูปเนี่ยแสดงว่าเป็นมาหลายวันแล้วเนาะแล้วเขาคงไม่รู้เขาคงแค่รู้สึกคันๆนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะไอ้ตรงรอยชัยของพยาธิเนี่ยอาจจะมีติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้อันนั้นก็จะต้องไปรับการรักษาเพิ่มเติมเนี่ยเป็นแผลขึ้นมาได้เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดเนี่ยพยายามดูเนาะว่าตรงไหนมันสะอาดไม่สะอาดนะถ้าเกิดว่าจะต้องย่ำด้วยเท้าเปล่าจริงๆซึ่งมันเลี่ยงไม่ได้นะเวลาเราไปเที่ยวทะเลก็ต้องเลือกบริเวณที่มันดูสะอาดสะอาดนิดนึงครับให้สังเกตเนาะใช่ครับก็เข้าใจอะค่ะคือถ้าเกิดว่าบริเวณที่อื่นๆอะเราไม่ไอ้นี่อยู่แล้วเราไม่ไปย่ำอยู่แล้วเราใส่รองเท้าอยู่แล้วแต่ทะเลเนี่ยก็เดินชายหาดก็ต้องเนาะนิดนึงมันมีอาการด้วยอาการมันเริ่มช้อนชัยสังเกตอาการอย่างที่เราดูเนี่ยคือชัยไปเยอะเลยใช่ครับถึงจะทีละนิดทีละหน่อยบางทีบางคนไม่สังเกตมันมีอาการอะไรที่เราจะพอสังเกตครับจริงๆแรกๆก็อาจจะมีแค่เป็นตุ่มเล็กๆสีแดงๆเป็นตุ่มน้ำนะครับอาจมีผื่นได้เนาะแต่พอถ้าเกิดว่ามันชัยยาวๆไปในอย่างที่บอกถ้าเกิดมีติดเชื้อซ้ำซ้อนมามันก็จะเป็นบวมแดงร้อนได้อันนั้นก็อาจจะเป็นระยะหลังๆแล้วนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นยาวถึงแบบเป็นหลักปีเลยก็เป็นได้ครับพี่ปอครับต้องสังเกตอะค่ะผู้ชมบางทีพอเราเริ่มเป็นตุ่มเล็กๆแล้วก็คิดว่าคงไปโดนอะไรกัดมานิดหน่อยไม่ได้สนใจนะคะแต่มันก็มีโอกาสจะโดนพยาธิแบบปากขอชัยเข้าไปได้อย่างนี้เหมือนกันนะคะตัวพยาธิเดี๋ยวมันก็ตายอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ถ้าเกิดไอ้แผลที่มันชัยเกิดติดเชื้อแบคทีเรียอันนี้เรื่องใหญ่ละใช่แล้วนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะแต่เขาบอกว่าโรคนี้มักพบมากในเขตร้อนเช่นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทวีปแอฟริกาแล้วก็ทวีปอเมริกาใต้ได้เหมือนกันคือเมืองนอกเขาก็มีเหมือนกันที่โดนแบบนี้นะคะฉะนั้นก็ระมัดระวังเวลาจะไปเดินที่ไหนก็ใส่รองเท้าให้เรียบร้อยนะคะแต่อย่างทะเลนี่ก็เข้าใจจริงๆกำลังจะไปพอดีแล้วก็ชอบฝังตัวในทะเลโอ้ยฝังอะไรนะฝังตัวในทรายในทรายครับนะฮะก็ต้องดูตรงจุดที่สะอาดนิดนึงค่ะครับผมมาอีกเรื่องนึงกลับมาที่เรื่องของอาหารการกินช่วงนี้หน้าฝนค่ะหน้าฝนหลายพื้นที่เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเห็ดเวลาเราไปต่างจังหวัดอย่างเช่นเคยไปกาญจนบุรีเนี่ยนะคะพอถึงเวลาปุ๊บเส้นทางที่จะเป็นป่าเนี่ยเขาจะมีโต๊ะมาตั้งเลยนะมีเห็ดมะขามีเห็ดเพาะเห็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มีประชาชนเหมือนกันที่เขาอยู่เป็นประชาชนพื้นถิ่นอยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็ไปเก็บเห็ดป่าไปเจอเนี่ยแล้วก็เก็บมากินเองซึ่งเห็ดป่าเนี่ยมันก็หน้าตาคล้ายเห็ดที่เราเคยกินซะด้วยนะคะแต่ละปีเนี่ยพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษเป็นประจำเนื่องจากเห็ดป่าก็มีทั้งเห็ดที่รับประทานได้แล้วก็เป็นเห็ดพิษบางทีมันใกล้เคียงกันมากมันแยกไม่ออกประชาชนก็จะเข้าใจผิดทีนี้
เห็ดพิษเนี่ยเขาบอกว่าทานเข้าไปถึงขั้นเสียชีวิตเลยเป็นได้เลยครับเสียชีวิตจากอะไรอะคะคือถ้าเห็ดพิษเขามีพิษเนี่ยคนก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องอุจจาระเหลวพวกเนี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดส่วนใหญ่เนื่องจากมันเป็นเห็ดพิษเราไม่มียารักษามันไม่ยาต้านพิษเหมือนเซรั่มงูไม่มีอย่างนั้นเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาตามอาการครับพี่ปอซึ่งในรายที่เหมือนรักษาไม่ทันหรือว่ากินสารพิษไปในปริมาณที่มากจริงๆเนี่ยบางคนก็จะมีตับวายไตวายได้ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าอย่าไปเก็บเห็ดแบบซีซั่วเนาะเอาที่บอกว่านั่นดีกว่าชัวร์ๆดีกว่าว่ามันกินได้นะครับหรือที่เขาปลูกที่เขาปลูกมาขายได้มากกว่าหรือว่าถ้าเกิดไปเดินป่าไม่ต้องเก็บเองดีกว่าผมว่าเอาปลอดภัยดีกว่านะครับจริงจริงแล้วถ้าเกิดว่าบางคนน่ะอันนี้พูดจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเขาพูดกันว่าเห็ดโคนอร่อยเห็ดโคนอร่อยแล้วก็ดูแต่ในรูปยังไม่เคยเห็นของจริงพอไปเที่ยวแล้วเห็นเขาวางขายนี่ไงที่เขาพูดกันว่าเห็ดโคนอร่อยไปดูของจริงเราก็แยกไม่ออกหรอกแต่เขาบอกว่าดีก็ซื้อเลยปรากฏบางทีมันอาจจะปนเปื้อนเห็ดพิษหรืออะไรก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังแต่ว่าถ้าร้านค้าหรือว่าแหล่งของเขาอย่างที่กาญจนบุรีเนี่ยเขาเป็นแหล่งเห็ดโคนส่วนมากชาวบ้านเขาจะไม่หลอกเขาจะดูเป็นเขาชำนาญเขาจะดูเป็นก็เคยไปซื้อมาทานแต่ถ้าเกิดว่ามีลักษณะแบบเอ้ยแปลกๆคืออยู่ๆไปเก็บมาเนี่ยเก็บมาจากป่าเก็บมาเองว่าเลี่ยงดีกว่าแล้วมีนิดๆหน่อยๆก็เลี่ยงดีกว่านะคะทีนี้ถ้าเราเผลอทานเข้าไปที่บอกว่าเป็นเห็ดพิษเนี่ยเผลอทานเข้าไปแล้วมันจะมีอาการอะไรที่บ่งชี้ว่าเนี่ยเราโดนเห็ดพิษเข้าไปแล้วจ้ะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้เนาะมีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายอุจจาระเหลวนะครับโดยผมแนะนำว่าถ้าเกิดกินไปแล้วสงสัยว่าโดนพิษของเห็ดเนี่ยให้รีบมาโรงพยาบาลดีกว่านะผมว่าอันนั้นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดคือบางคนบอกให้ล้วงคอออกให้กินอะไรผมว่าอันนั้นอาจจะไม่เป็นการรักษาเบื้องต้นที่มันชัวร์มาโรงพยาบาลดีกว่าครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะถ้ายังกินไม่หมดยังเหลือซากเห็ดอยู่ถ่ายรูปมาให้ดูนิดนึงน้องจะได้รู้ว่ามันเห็ดอะไรครับผมใช่ใช่ใช่สมัยก่อนเขาบอกเวลาเรากินอะไรผิดหรือโดนสัตว์พิษมีพิษกัดอะไรก็ตามเนี่ยให้เราหยิบมาหาเอามาด้วยแต่ตอนนี้เราถ่ายรูปได้ได้ถ่ายรูปเอาแล้วถ่ายรูปเห็ดได้แล้วก็ติดมาด้วยคุณหมอจะได้ดูว่าเห็ดนี่มันไม่ธรรมดาละครับแต่เมื่อกี้เห็นเห็ดเผาะน่ากินเลยชอบมากจริงๆนะคะคือทางกรมควบคุมโรคนี่ก็ยังได้เตือนประชาชนด้วยนะคะว่าถ้าไม่แน่ใจว่าเห็ดที่เก็บมาเป็นพิษหรือเป็นเห็ดที่รับประทานได้ไม่รู้จักหรือว่าสงสัยเป็นเห็ดพิษก็ไม่ควรคือถ้าลังเลก็ไม่ควรเก็บ มาทานมาปรุงอาหารทานเลยก็เลือกรับประทานเห็ดที่เขาเพาะขยายพันธุ์ที่เขาขายกันอะเดี๋ยวนี้มีเยอะเลยเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางอันนี้เรารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็อร่อยอร่อยทั้งนั้นอร่อยสิ แล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดร่วมกับการดื่มสุราเพราะว่าฤทธิ์จากแอลกอฮอล์จะทำให้พิษในเห็ดเนี่ยมันแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแหมบางทีแบบไปเก็บมาต้มยำแกล้มแกล้มเหล้าโอ้โหไปกันใหญ่เลยอาการจะรุนแรงขึ้นมากเลยนะคะถ้าประชาชนมีข้อสงสัยก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดก็เป็นของโปรดของหลายๆคนแต่ก็ต้องระวังแล้วมีพิษเสียชีวิตได้ด้วยเมื่อกี้ฟังอาจารย์ศิลาอาจารย์บอกว่าโดนสัตว์แมลงสัตว์กัดต่อยงูเงือก็ยังมีเซรั่มรักษาแต่เห็ดไม่มีนะคะน่ากลัวมากอะช่วงหน้าค่ะอันนี้คือเราคัดมาแล้วเราทานได้ไม่มีพิษไม่เหมือนเห็ดนะฮะเป็นอาหารปรุงสำเร็จที่เราจะทำยังไงเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารที่เราจะทานเดี๋ยวคุยกันในช่วงรามาเฮลท์ทอล์คครู่เดียวค่ะครับรามาเฮลท์ทอล์ควันนี้นะคะเราว่ากันในเรื่องของการรับประทานค่ะต้องบอกว่าในยุคสังคมที่เปลี่ยนไปการรับประทานแบบสะดวกรวดเร็วง่ายๆนะคะเพราะเราต้องทำงานหรือว่าช่วงนี้ work from home ก็ทานกันทุกวันกับสิ่งที่เหมือนอาหารสำเร็จรูปที่อยู่ที่บ้านของเราเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้อาหารสำเร็จรูปนะคะเอามาปรุงแล้วมันได้คุณค่านะคะไม่ใช่ว่าทานแบบซ้ำๆอย่างเดิมทุกวันนะคะวันนี้นะคะเราเลยเชิญดร.วรรณพรทองโฉมภาควิชานักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาแนะนำกันในเรื่องนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับและแน่นอนเมื่อเรามีโต๊ะแบบนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการทำอาหารใช่แล้วซึ่งดิฉันกับอาจารย์วรรณพรก็จะไม่ทำก็จะให้
สุภาพบุรุษได้ครับได้เลยนะคะเพราะว่าเราสองคนปกติเนี่ยนะคะเราทานแกงแกะกันอยู่แล้วดูไฮโซเนาะดูไฮโซแกะกันทุ่งใช่ไหมแต่ว่าในเบรกนี้เราคุยกันก่อนเรื่องของคุณค่าทางอาหารใช่แล้วครับเดี๋ยวรอเบรกหน้าเรามาทำกันโอเคครับเรามาคุยกับอาจารย์วัฒนพรหน่อยดีกว่าเนาะว่าอาจารย์ครับความสัมพันธ์ของอาหารกับการดูแลสุขภาพเนี่ยครับมันสำคัญยังไงครับอาจารย์โอ้โหจริงๆต้องบอกว่าสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าคงไม่มีใครวันหนึ่งนี้คงไม่ได้กินอะไรเลยมันเป็นปัจจัยที่เรารับเข้าไปทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่มันมีผลต่อสุขภาพค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราต้องรับทุกวันนะถ้าเราเลือกได้เหมาะสมเนี่ยสุขภาพเราก็จะดีตามจะเห็นว่ามีการศึกษามากมายเลยที่บอกว่าการที่เรากินอาหารที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะกินผักผลไม้กินอาหารที่ใยอาหารสูงๆไขมันไม่เยอะมากเกินไปตรงนี้ก็จะช่วยดูแลสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารถือว่าสำคัญป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆได้ดีมากเลยใช่ค่ะแต่ความสำคัญของอาหารเนี่ยก็ไม่ใช่สักแต่ว่าเราจะหยิบมาทานเอาแต่ว่าอร่อยถ้าอาจารย์บอกว่าสุขภาพดีก็ต้องเลือกทานคือได้ยินเขาบอกว่าเราต้องทานอาหารดีอาหารดีนั้นไม่ใช่ว่าเราไปนั่งทานในเหลาหรืออาหารไม่ใช่อาหารแพงใช่ไหมไม่ใช่อาหารแพงแต่อาหารดีเป็นยังไงคะที่จะทำให้แบบมันเกิดประโยชน์กับสุขภาพของเราค่ะอาจารย์สำหรับการรับประทานอาหารให้ได้ประโยชน์กับเราเนี่ยอาจจะต้องแบ่งเป็น2ประเด็น คือประเด็นแรกคืออาหารมีประโยชน์ประโยชน์ก็คือมีสารอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็เวลาเรากินก็กินให้ได้พอเพียงสมดุล อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือต้องสะอาดด้วยอันนี้สำคัญยิ่งตอนนี้เนี่ยความสะอาดเนี่ยสำคัญมากๆเลยเราเลือกดีแค่ไหนแพงเท่าไหร่เนี่ยแต่เราไม่ได้คำนึงถึงความสะอาดเนี่ยประโยชน์ของสารอาหารเราอาจจะไม่ได้รับเราอาจจะได้ผลเสียจากอาหารที่มันไม่ปลอดภัยอย่างเช่นมีข่าวในเรื่องของอย่างเช่นซื้อขนมจีบแล้วเอ๊ะทำไมกินแล้วท้องเสียทั้งที่อาหารมันก็ผ่านการปรุงสุกแล้วตรงนี้ก็เป็นข้อควรสำคัญเหมือนกันว่าเราซื้ออะไรมาตอนนี้ควรจะผ่านความร้อนก่อนนะคะเพื่อฆ่าแบคทีเรียพวกที่มันเจริญเติบโตระหว่างการเก็บรักษาที่มันเหมาะสมได้ค่ะจริงๆอาจารย์เพราะฉะนั้นมีหลายแง่มุมมากเลยนะต้องทั้งเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพต้องสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยด้วยค่ะเดี๋ยวนี้เราสั่งอาหาร delivery แบบง่ายๆด้วยคือจริงๆพอมาส่งที่บ้านแล้วยังไงก็ควรจะอุ่นอีกทีอุ่นแล้วเปลี่ยนภาชนะนิดนึงเนาะเพราะว่ามันสัมผัสกับมือคนอื่นมาก่อนครับใช่ค่ะครับอาจารย์เอ๊แล้วการที่เรามีคำว่ากินอาหารปรุงสำเร็จเนี่ยครับอาจารย์มันคืออะไรครับอะไรคือความหมายของมันครับผมค่ะสำหรับอาหารปรุงสำเร็จเนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกคือปรุงสำเร็จแล้วเขาแช่แข็งแล้วเราเอามาเวฟรับประทานอันนี้ก็คือปรุงสำเร็จเหมือนกันอย่างเช่นเราไปเข้าร้านสะดวกซื้อต่างๆเราซื้ออย่างช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเราก็ซื้อตุนแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้พอถึงมื้ออาหารแล้วก็มาอุ่นอันนี้ก็ปรุงสำเร็จเหมือนกันนะคะหรือว่าพวกซุปพวกอะไรที่เขาทำสำเร็จแล้วอยู่ในกระป๋องพอมาทานก็เอามาอุ่นแต่อีกกรณีนึงคืออาหารแกะเนี่ยค่ะกินแกะกินแกะถุงเนี่ยแหละค่ะอาหารถุงอาหารกล่องต่างๆที่เขาปรุงสำเร็จแล้วอันนี้ก็ถือว่าปรุงสำเร็จเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ได้แช่แข็งแต่ก็ถือว่าปรุงสำเร็จเหมือนกันตรงนี้ถ้าเกิดเราเลือกที่มันปรุงสุกแล้วแต่เราไม่เลือกอาหารที่มันดีต่อสุขภาพตรงนี้ก็อาจจะเสียสุขภาพได้เหมือนกันค่ะค่ะแล้วทีนี้จะเลือกยังไงคะว่าอาหารปรุงสำเร็จคือมันง่ายเนาะซื้อมาแล้วเก็บไว้ที่บ้านตุนเอาไว้ยิ่งช่วงหลังมันที่คนตุนเยอะมากแล้วทำยังไงให้มันปลอดภัยและไม่ได้ประโยชน์อาจารย์ถ้าปรุงสำเร็จสำหรับอาหารแช่แข็งเนาะอาหารแช่แข็งปัจจุบันเนี่ยเขามีทางสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพที่ช่วยเราในการรับประทานอาหารที่จะเลือกที่มันเหมาะสมมันจะเป็นโลโก้ที่มันเป็นรูปตัว V ซึ่งตรงนี้อาหารกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะผ่านเกณฑ์ทั้งเรื่องพลังงานไขมันอิ่มตัวโซเดียมน้ำตาลมีใยอาหารมีแคลเซียมและธาตุเหล็กตรงนี้ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยเราสามารถเลือกซื้อได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการคัดกรองว่าเอ้ยเราเลือกอาหารปรุงสำเร็จที่มันมีฉลากให้เราดีต่อสุขภาพคือเรามองแต่เมนูอย่างเดียวอันที่สองก็คือถ้าเกิดเราเลือกแบบอาหารที่ปรุงสุกที่ว่าเขาทำเรียบร้อยแล้วเราซื้อมาไม่ได้แช่แข็งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้หลักในเรื่องของดูที่ตั้งร้านนิดนึงนะคะต้องสะอาดนะคะไม่ใช่อะไรก็ได้ที่เราชอบร้านที่มีต้องดูสุขลักษณะของผู้ขายต้องมีแมสมีใส่หมวกคลุมผมนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยควรจะมีการอุ่นบ่อยๆเพราะว่าอาหารที่มันทิ้งอยู่ข้างนอก2ชั่วโมงเนี่ยโอกาสเชื้อก่อโรคก็มีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่าอุ่นหรือเปล่าก็ซื้อที่เขาทำแล้วเราทำร้อนๆใช่อาหารตามสั่งเลยนะคะแล้วก็เลือกที่มันมีผักเยอะหน่อยนะคะหรือว่าเมนูที่ไม่มีผักก็ควรจะมีเมนูที่มีผักรวมด้วยแบบนี้ค่ะก็แบบนี้ก็เป็นการเลือกที่เหมาะสมต่อสุขภาพละค่ะครับอาจารย์เอ๊ะในความคิดอาจารย์นะครับอาจารย์คิดว่าทำไมอาหารปรุงสำเร็จถึงเป็นที่นิยมในคนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นทุกวัยเลยทำไมครับอาจารย์โอ้ยตอบมายากเลยเนาะ
ง่ายอย่างเช่นวันนี้เลยที่เราแบ่งหน้าที่กันที่เป็นสุภาพบุรุษทำเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยว่าเราเนี่ยแม่บ้านแม่เรือนก็อาจจะขาดตกบกพร่องไปนิดนึงก็เลยอาจจะตอบโจทย์แม่บ้านยุคประหยัดยุคใหม่ประหยัดเวลาแล้วที่อาจจะเป็นข้ออ้างเนาะแม่บ้านยุคที่อาจจะไม่ได้ทำอาหารเองมากนักก็เลยคิดว่าตอนนี้เนี่ยเมนูต่างๆมันมีให้เลือกมากมายเลยแล้วก็น่ารับประทานนะคะเพราะฉะนั้นการที่นิยมเพราะว่ามันสะดวกนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยปัจจุบันครอบครัวเราไม่ได้ใหญ่นะคะการที่จะไปตลาดไปซื้อไปหุงข้าวไปเตรียมอาหารเนี่ยดูจากค่าใช้จ่ายเยอะกว่าซื้อที่สำเร็จมานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยว่าตอบโจทย์เรื่องเวลาตอบโจทย์เรื่องทักษะทำอาหารแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องนี้ค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องซื้อของมาทำเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักๆเนาะที่ทำให้เราพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปมากกว่าใช่ชีวิตเป็นแฟนของอาหารปรุงสำเร็จเหมือนกันจริงเราจะบอกว่าโอ้ยอย่าทานนะจริงๆเราก็โอ้โหเราก็ประจำเลยแต่ถ้าเราบอกว่าจริงเราก็ส่งเสริมการขายเนาะส่งเสริมอาชีพในยุคนี้ที่ต่างคนก็ต่างหารายได้ด้วยการขายอาหารก็เลยก็ถือว่าเป็นการช่วยซึ่งกันและกันนั่นสิอาจารย์แต่ว่ายังไงก็ต้องเลือกอาหารปรุงสำเร็จไม่ใช่ว่าเห็นแต่ที่เราชอบอย่างเดียวเหมือนที่อาจารย์บอกว่าต้องมีสัญลักษณ์ใช่ไหมคะทางเลือกสุขภาพทางเลือกสุขภาพอันนี้คือจะปลอดภัยแล้วต้องสังเกตฉลากไหมคะว่ามันมีส่วนผสมใส่อะไรอย่างนี้ก็ส่วนผสมที่เราอาจจะต้องระมัดระวังก็คือตัวโซเดียมเพราะว่าอาหารที่แช่แข็งโซเดียมจะเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยปริมาณโซเดียมเท่าไหร่ที่เราจะสามารถที่จะดีต่อสุขภาพมากหน่อยก็คือโซเดียมเนี่ยไม่ควรเกิน 6% ในฉลากโภชนาการเขาจะมีให้ควรจ่ายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโซเดียมที่ค่อนข้างเหมาะสมตอนหนึ่งมื้อค่ะก็แล้วก็ในเรื่องของพลังงานก็ไม่ควรเกิน500กิโลแคลอรี่ต่อ1กล่องเพราะว่าถือว่าโดยเฉลี่ยว่าเราวันนึงควรได้รับประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่โดยเฉลี่ยสัก500กิโลแคลอรี่ต่อมื้อก็ถือว่าเหมาะสมอันนี้เป็นการสกรีนง่ายๆอ่ะได้แล้ว 1,500 นี่ผมกินมื้อเดียวเลยไม่แต่จะเสียก็ยังต้องออกกำลังกายแล้วแต่ต้องดูพลังงานด้วยนะคะทีนี้เราในช่วงนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าอาหารปรุงสำเร็จเนี่ยเราจะมีประโยชน์ยังไงคือถ้าเกิดเราจะเพิ่มประโยชน์ไปเนี่ยมันก็มีวิธีเหมือนกันถ้าเกิดจะมาทานแบบเปิดกระป๋องทานเข้าเวฟอุ่นอย่างเดียวเหมือนมันจะไม่มีคุณค่าใช่ค่ะหรือจะแกะซองกดน้ำร้อนใส่อันนี้ประจำนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีเมนูที่แบบง่ายๆคุณทานได้คือทุกวัยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยจากอาหารปรุงสำเร็จจะเป็นอะไรนั้นพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะครับมาถึงช่วงนี้เราจะเข้าสู่เมนูอาหารปรุงสำเร็จทำยังไงให้มันมีคุณค่าทางโภชนาการง่ายๆคุณผู้ชมทานที่บ้านได้ผู้ใหญ่ทานได้ยิ่งเด็กๆน่าจะชอบครับต้องค่ะค่ะเป็นเมนูอะไรคะอาจารย์วันนี้วันนี้เราเป็นเมนูซุปครีมเห็ดหันษาโหชื่อก็บอกว่าหันษาแล้วเนาะดูหันษาแล้วโอเคเดี๋ยวอยู่ที่การปรุงของอาจารย์ศิระล่ะค่ะว่าจะหันษาไหมทำหน้าที่ในการปรุงอาหารเองนะครับอันนี้อาจารย์วรรณพรแนะนำนิดนึงว่าเราจะทานซุปกันซึ่งเดี๋ยวนี้เรามีซุปที่ไม่ต้องมานั่งปรุงเองใช่เลยค่ะไม่ต้องกับพวกเราไม่ต้องเตรียมเนยไม่ต้องเตรียมเป็นซุปกระป๋องซุปกระป๋องอันนี้นะคะเป็นซุปกระป๋องอันนี้จะเป็นเห็ดเนาะซุปเห็ดทีนี้ในซุปเห็ดอ่ะในเนี้ยมันก็จะมีแต่เห็ดใช่ไหมจ๊ะใช่ในนี้ก็จะมีหลักๆก็จะมีตัวไขมันเนาะแล้วก็มีแต่เห็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยความครบถ้วนของสารอาหารเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เนาะโปรตีนเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้ไม่มีเนื้อสัตว์ตัวคาร์โบไฮเดรตก็ยังขาดอยู่นะคะแล้วก็ตัวใยอาหารก็ยังไม่ได้มากนะคะเพราะเห็ดในนั้นก็ไม่ได้เยอะนะคะซึ่งตรงนี้เป็นข้อจำกัดของอาหารปรุงสำเร็จที่เขาบรรจุกระป๋องเป็นความครบถ้วนใส่อะไรไม่ได้เยอะวันนี้เลยก็ต้องมานำเสนอเมนูที่สำเร็จแล้วยังเราต้องทำให้สำเร็จมากกว่านี้ไว้ประโยชน์ใช่ชอบจังเลยคืออาหารปรุงสำเร็จมาแล้วเราต้องให้สำเร็จยิ่งกว่าซึ่งถ้าเกิดเป็นซุปเห็ดกระป๋องอย่างเดียวเนี่ยอาจารย์ศิระบอกไม่ไหวไม่อิ่มทำงานเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเพิ่มคุณค่าทางอาหารพอเราใส่ซุปเห็ดตรงนี้ลงไปแล้วนี่นะคะเราก็ใส่เพื่อให้มันเหลวขึ้นคือใส่นมลงไปใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ใส่นมเข้าไปอันนี้ก็จะมีคุณค่าอันนี้ไม่ใช่เห็ดพิษนะพี่ปอไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราพูดกันเด็กแรกที่เก็บมาไม่ใช่นะคะนะคะก็คือจะได้โปรตีนเดี๋ยวคุณหมอเร่งไฟนิดนึงครับผมเดี๋ยวจะได้คือไม่ใช่อะไรพี่หิวละหิวเหมือนกันไม่ทันมื้อเย็นเนี่ยนี่คือได้คุณค่าคือเติมนมเข้าไปอีกเพราะว่าในซุปของเขามาเนี่ยอาจจะแบบมันไม่ได้มีอะไรนะตัวซุปก็จะเป็นไขมันจากตัวของ
ครีมแล้วก็มีตัวของใยอาหารเล็กน้อยเท่านั้นเองในตัวของเห็ดนะคะใส่นมเข้าไปมันก็จะเพิ่มความมันและอร่อยด้วยโปรตีนด้วยโปรตีนมีแคลเซียมมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีส่วนประกอบอื่นๆอีกเราต้องใส่เห็ดเพิ่มเพราะจริงๆเห็ดเนี่ยถือว่าเป็นผักที่มีประโยชน์มากนะคะก็จะมีเป็นเห็ดเข็มทองใช่ค่ะจะเห็ดแชมปิญองก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความที่แบบว่าหรูหรามากขึ้นหรูหราจริงแล้วเห็ดแชมปิญองมันเข้ากันกับซุปใช่เห็ดนี่ของโปรดผมมากๆเลยครับอร่อยเห็ดนี่ก็ถือว่าเป็นผักที่มีใยอาหารสูงนะคะเป็นกลุ่มใยอาหารเป็นผักกลุ่มใยอาหารปานกลางถึงสูงเลยนะคะแล้วก็มีโพแทสเซียมค่อนข้างเยอะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการดูแลความดันของเราด้วยนะคะแล้วพวกเบต้ากลูแคนก็เสริมสร้างภูมิต้านทานให้เราโอ้โหประโยชน์เยอะถึงบอกว่าสำเร็จแล้วต้องสำเร็จอีกเพื่อให้มีประโยชน์มากขึ้นมันมีประโยชน์มากขึ้นนะคะเพราะว่าอันนี้เรามีเห็ดละก็จะได้ประโยชน์จากเห็ดนมนะคะแคลเซียมโปรตีนอ่ะเราเพิ่มให้สำเร็จมากขึ้นไปอีกโดยการเริ่มมีเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ของเราเนี่ยจริงๆเราก็สามารถซื้อแบบปรุงสำเร็จที่เข้าเวฟมาได้เลยก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็มีเนื้ออกไก่ที่เขาทำสำเร็จรูปซึ่งถ้ากินแต่เนื้ออกไก่อย่างเดียวคนที่เคยกินเนี่ยอาจจะเบื่อก็ต้องมาปรับเปลี่ยนให้มันมีปรุงประโยชน์มากขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นโหกลิ่นหอมมากครับตอนนี้เนาะเนื้อไก่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำนะคะมีกรดจะเป็นครบถ้วนหรือว่าประโยชน์มากไม่อ้วนด้วยนะคะนะคะเนื้อไก่นะคะก็ได้ครบถ้วนเลยอันนี้คือซุปที่ดูข้นคือปกติถ้าเป็นซุปเห็ดธรรมดาออกมาเทจากกระป๋องก็ดูธรรมดาเนาะแต่ผมชอบข้นๆนะพี่ปอกินแล้วมันจะได้แบบมี texture บางทีเราไปทานมันเหลวมากเลยแบบบางแบรนด์ที่เราเทออกมาแล้วมันก็จะเหลวเกินไปพอเราเอามาใส่นมใส่เห็ดใส่ไก่เข้าไปนะใช่แล้วโอ้มันได้ประโยชน์จริงๆแล้วจริงๆเราอยากใส่เราอยากกินอะไรเราชอบกินอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปได้จริงๆมีผักนู่นผักนี่อะไรเงี้ยครับเนื้อสัตว์อะไรบางคนไม่ชอบกินเนื้อสัตว์อาจจะเป็นเต้าหู้ก็ได้จริงนะคะเออจริงนะเป็นแบบมังสวิรัติใช่มังสวิรัติทานนมทานไข่เนี่ยใส่ได้ใช่ไม่ใส่เห็ดก็ใส่เป็นแบบแครอททานเต๋าก็ได้เลยอาจารย์เนาะอุ้ยตายแล้วคุณน่าทานมากมากมีไอเดียทีนี้แต่ว่าซุปอันเนี้ยมันดีตรงที่ว่าอ่ะพออันเนี้ยเสร็จสับเรียบร้อยใช่ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์ทานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะได้ซุปที่มันมีประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมสำเร็จมากกว่าเดิมเนี่ยแต่มันยังพิเศษกว่านั้นอีกใช่เราต้องทำอะไรให้มันดูไฮคลาสไปเรื่อยๆนะคะจากสิ่งที่แบบเล็กๆน้อยๆเมนูเราก็ต้องยกระดับเป็นสปาเกตตี้น้ำลายดิฉันกินน้ำลายทำไมเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองคือคุณผู้ชมอ่ะอุ้ยเสียงใครคะเสียงเตาเขาพี่บอกเสียงเตาพูดได้ค่ะนี่นะคะนอกจากสปาเกตตี้แล้วยังมีเนื้อปลาด้วยอาจารย์ตักซุปเห็ดให้ลงในถ้วยให้ดูก่อนที่คุณผู้ชมเห็นเรามีสปาเกตตี้แล้วมีปลาทอดวางข้างบนนั่นหมายความว่าซุปที่เราเพิ่มคุณค่าทั้งเห็ดทั้งไก่เนี่ยหลังจากที่เราได้ซุปถ้วยหนึ่งทานแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาตัวที่อาจารย์ศิลาปรุงนั่นน่ะตัวนั้นน่ะนะคะซุปนั่นน่ะมาราดบนสปาเกตตี้ใช่เป็นลักษณะเหมือนสปาเกตตี้คาโบนาร่าคล้ายๆใช่เลยค่ะหรือถ้าใครบอกว่าเอ้ยเราไม่อยากกินคาร์โบไฮเดรตมากไม่อยากกินสปาเกตตี้ก็ทำเหมือนเป็นสเต็กปลาแล้วราดด้วยครีมซอสเจนอันนี้ก็เป็นอีกเมนูนึงที่น่ารับประทานเลยหอมมากขออนุญาตชิมดูซิว่ากลิ่นรสชาติจะไปพร้อมกับกลิ่นไหมนะแล้วเราปรุงสำเร็จขึ้นขนาดไหนเป็นเมนูที่อร่อยสำเร็จรูปที่อร่อยคือถ้าเราทานต้มคุณค่านี่มันเพิ่มความอร่อยจริงค่ะมันมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะมันมีนมผมได้อาชีพใหม่แล้วแล้วได้ทานเห็ดเข้าไปด้วยเห็ดเข็มทองที่เหลือคุณช่วยราดในสปาเกตตี้นิดนึงได้ครับนี่นะคะที่อาจารย์พูดให้ฟังว่าถ้าเราทำเหลือเราสามารถราดลงไปในสปาเกตตี้เป็นลักษณะเหมือนสปาเกตตี้คาโบนาร่าหรือถ้าเรามีปลาทอดแยกออกมาเป็นสเต็กปลาทอดก็ราดไปเป็นซอสเห็ดเป็นซอสเห็ดครีมเห็ดเหมือนสเต็กหมูสเต็กปลาครีมเห็ดอุ้ยง่ายมากง่ายมากเลยง่ายมากคือเป็นสิ่งที่เราซื้ออาหารปรุงสำเร็จมาแล้วก็มารังสรรค์เมนูแบบนี้ได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นใช่แล้วครับนะคะเอาละค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราเคยทานขออนุญาตไปก่อนเราก็จะได้แบบนี้ให้อาจารย์ศิลาชิมนะคะเรายังมีเมนูที่เราทำจากอาหารปรุงสำเร็จลักษณะแบบนี้อีกหลากหลายเมนูไหมอาจารย์อีกหลากหลายเมนูเลยอาจจะเป็นเมนูจริงๆอาจจะพูดว่ากึ่งสำเร็จรูปก็ได้อย่างเช่นมาม่าเนาะมาม่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ย
ถ้าเด็กหอเนี่ยจะต้องขึ้นชื่อสำหรับเด็กหอเวลาดึก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 เนี่ยจะมีกลิ่นมาม่าแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเด็กหอเคยทำให้มันแตกแตกแบบแห้งๆผมเคยนะผมเคยอันนี้กินแบบว่ากึ่งสำเร็จรูปจริงไม่ได้ใส่น้ำใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดต้องใส่น้ำเราจะตัวมาม่านี่มันเป็นกลุ่มที่มันมีแต่คาร์โบไฮเดรตแล้วก็โซเดียมเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเพิ่มในส่วนของใยอาหารจากผักเพิ่มเข้าไปหน่อยนะคะแล้วก็ตัวโปรตีนแล้วแต่เราเลยเราอยากใส่อะไรอาจจะเป็นเต้าหู้คีนุก็ได้ซึ่งง่ายๆมากเลยหรือหมูสับหรือไข่ก็ได้นะคะหรือว่าเมนูที่มันสำเร็จรูปที่มันซื้อจากสารสนุกซื้อซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาเขาใส่มามันใยอาหารมันไม่ค่อยเยอะตรงนี้เวลาเราซื้อมานี่มันเป็นข้อจำกัดของเมนูสำเร็จรูปแบบนี้เราอาจจะต้องหาอุปกับข้าวอื่นๆใช่เป็นผักเป็นสลัดเป็นอะไรเคียงด้วยอันนี้ก็จะเป็นการไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มแต่เป็นแค่จับคู่ให้มันเข้ากันอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการปรับเปลี่ยนอาหารสมัยก่อนนะตอนแบบอ่านหนังสือผมก็ได้แหละได้มาม่าแล้วก็ต่อไข่ก็เป็นง่ายๆมันนี่เด็กยุคนี้ก็ชอบกันจริงๆเมนูอะไรก็ได้คือเราไม่ต้องไปกังวลมากว่าอุ้ยมาม่าโซเดียมมันจะเยอะเกินไปเราก็แค่รู้ว่าโซเดียมเยอะมื้อต่อไปเราก็ไม่ทานอย่างอื่นๆที่มีโซเดียมเยอะแค่นั้นเองก็ไม่ต้องแบบชีวิตลำบากอะไรมากเนาะอยากทานมาม่าก็ทานแต่ว่าปรุงให้มันอร่อยขึ้นมานิดนึงใส่เนื้อสัตว์แล้วกำลังคิดเลยว่าถ้าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะนะคะเราก็ซื้อผักมาติดตู้เย็นเอาไว้สักหน่อยแค่แบบไอ้อะไรง่ายที่มันง่ายๆเก็บได้นานๆก็ได้แล้วเราก็ใส่พวกผักพวกนี้ลงไปเห็ดแล้วรสชาติมันอร่อยขึ้นจริงๆค่ะอย่างเมนูนี้บางคนอาจจะแบบอาหารมันดูมันเนาะซึ่งตรงนี้เราก็ปรับเปลี่ยนได้ถ้าเกิดเราจากปลาทอดเนี่ยเราไม่ต้องทอดก็ได้เราอาจจะเป็นเนื้ออกไก่ย่างเพราะว่าเรารู้ว่าตรงนี้เรามีไขมันไปแล้วเราก็แค่ปรับสมดุลแค่นั้นเองนะคะนี่ไงเราได้เลยอันนี้พูดถึงครบ5หมู่เลยนะอาจารย์ใช่เลยค่ะอาจจะเคียงด้วยมีผลไม้อีกสักอย่างนึงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะได้ในตัวของสารอาหารในพวกแกงอาหารโอเคพี่ปอกับอาจารย์คุยไปนะครับผมขอซัดนะชิมผมขอชิมฝีมือผมหน่อยดีกว่าอาจารย์คะเราไม่ต้องไปแกงแกะอีกแล้วบางทีเราก็เบื่อแกะเหมือนกันนะแบบนี้เนี่ยทำง่ายมากเลยเนาะแต่อันนี้ง่ายจริงเพราะว่าอย่างปอทำเนี่ยสปาเกตตี้คาโบนาร่าว่าง่ายแล้วนะอันนี้ยิ่งง่ายกว่าเพราะคาโบนาร่าพอมาปรุงบางทีมันก็ยากเหมือนกันจุกจิกนี่นั่นแต่ว่าอันนี้คือเราทำได้ทานทั้งซุปเห็ดมีไก่แล้วส่วนใหญ่สปาเกตตี้คาโบนาร่ามันจะใส่พวกแฮมตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเราเลือกเนื้อสัตว์ที่มันมีประโยชน์เนื้อไก่เนื้อปลานะคะถือว่าจะดีต่อสุขภาพมากขึ้นเพราะว่าถ้าพวกเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยโซเดียมเยอะหนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะเป็นไงคะอาจารย์ชิมฝีมือตัวเองหิวใช่ไหมอยากจะจัดการให้หมดทั้งจานเลยครับตอนนี้ลักษณะดูเขาจะไม่แบ่งให้ใครแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เราถือว่าเราได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารปรุงสำเร็จซึ่งมันสามารถทำได้หลากหลายเมนูแล้วแต่ที่คุณอยากจะรังสรรค์ถือว่าเป็นความสนุกอีกอย่างนึงในการปรุงอาหารนะคะแล้วก็ง่ายเร็วสะดวกกับสังคมยุคนี้แล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยก็ถือว่าวันนี้ฝากเมนูสปาเกตตี้แบบนี้เนี่ยนะคะจากทำจากครีมซุปลองไปทำกันดูนะคะได้ประโยชน์จริงๆวันนี้ขอบคุณอาจารย์วรรณพรมากค่ะขอบคุณมากค่ะสนุกมากเลยค่ะขอบคุณอาจารย์ศิระมากเลยที่วันนี้แบบเดี๋ยวคุณเรามาได้ถูกวันมาได้ถูกวันที่คุณชอบทำอาหารนะคะหมดเวลาของรายการพบหมอรามาแล้วค่ะติดตามสาระสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:30 น.ขอบคุณเสื้อผ้าจากครีซีซั่นนะคะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ